คุณผู้ชมคะนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการ PEA พร้อมคณะผู้บริหารค่ะมีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ PEA ได้ระดมชุดปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยค่ะพร้อมจัดทำตามมาตรการมท.1อาทิการผ่อนผันจัดเก็บค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมและรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่างๆในช่วงน้ำท่วมแบบนี้พร้อมกันนี้ค่ะ PEA ยังได้แนะนำความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ที่น้ำลดขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้านหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิทมันเปียกชื้นอยู่หรือว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ห้ามไปยืนแช่น้ำในขณะติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมสามารถปันน้ำใจไปสู่ผู้ประสบอุทกภัยได้นะคะโดยช่อง7 HD ร่วมกับกองทัพไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะท่านสามารถส่งมาได้นะคะช่วยกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องเครื่องปรุงรสน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านยากันยุงเทียนไขไฟแช็กไม้ขีดไฟผ้าอนามัยถุงดำไฟฉายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นต่างๆด้วยและสามารถบริจาค กันได้ทุกวันค่ะที่ช่อง7 HD นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้9โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024957777กด0นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคุณปุ้มเปรมสุดาพร้อมกับครอบครัวนะครับน้ำมันรำข้าวคิงครับนำน้ำมันรำข้าวคิงมามอบเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยเมื่อสักครู่มีคุณบีกมลราชนะครับขณะเดียวกันสุริยาหีบศพนพพงศ์ปทุมธานีเมื่อวานนี้ก็เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่รับผลกระทบด้วยนะครับโดยมีคุณพัฒนพงศ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD เป็นผู้รับมอบครับและด้านข้างน้องกายเมื่อสักครู่นี้นะคือก็คือน้องแคทนะคะท้องใกล้คลอดแล้วนะใกล้แล้วนะน่าจะศุกร์หรือเสาร์นี้นะคลอดลูกชายแล้วครับคุณกายก็จะกลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะคะลูกสาวก็มาเมื่อวานนี้นะเชิญเลยครับทุกคนมาช่วยกันได้นะครับเปิดรับบริจาคที่ช่อง7 HD ทุกวันถึง15ตุลาคมนี้นะครับค่ะ